สวัสดีค่ะครับห้าเมนูครับห้าเมนูเลยนะคะเมนูแรกก็คงจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟค่ะอยู่ที่ซอยอารีคือเส้นทุกอย่างเนี่ยปกติเส้นเล็กเนี่ยเขาจะเหนียวนะคะแต่ที่นี่คือเส้นเล็กที่ติดกันเลยจะเป็นร้านเล็กๆตรงต้นซอยค่ะก็เมนูที่สองก็คือร้านไก่ทอดค่ะอยู่ในซอยห้วยขวางตรงพระพิฆเนศไก่คือดีมากกรอบแล้วก็นิ่มดีมากค่ะแล้วก็มีที่พัทยาช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปทานเลยค่ะเป็นร้านซีฟู้ดน่าจะชื่อว่าปีชาซีฟู้ดค่ะทั้งทุกอย่างเลยกุ้งปูนี่คือเนื้อหวานแล้วก็สดมากมากกี่เมนูแล้ว3อีก2เมนูเหรอคะที่จุฬาค่ะสามย่านมียืนกินแบบลิซ่าไหมลูกชิ้นยืนกินใช่ไหมอันนั้นของโปรดเลยหน้ามินิมาร์ทอะไรแบบนี้ทุกอย่างที่จุฬาเป็นเจ๊แดงค่ะเจ๊แดงส้มตำอะไรแบบนี้ค่ะอีกเมนูนึงเป็นมาม่าต้มยำใช่ไหมคะนี่คือเป็นเมนูล็อกดาวน์กินในห้องอะไรเงี้ยเหรอต้องไปกินที่นั่นเลยค่ะตรงที่สามย่านแถวจุฬาเพราะว่าเรียนจุฬานะคะก็เลยตาเวนกินแถวนั้นหมดเลยแล้วแบบเป็นมาม่าต้มยำที่หากินที่ไหนไม่ได้ต้องที่นี่ทีเดียวอัปเดตงานละครที่นี่หนึ่งครับค่ะตอนนี้ก็มีผลงานอยู่2เรื่องนะคะกำลังจะเปิดกล้องค่ะเรื่องพยาธิเกย์กับชาติยาคงเด็กค่ะครับผมบอกได้ฉายาว่าเป็นนางเอกนักบู๊ของช่อง7คนใหม่อันนี้จริงไหมก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับโอกาสนะคะก็จริงๆก็ชอบแนวนี้อยู่แล้วด้วยรวมถึงอะเราเคยเรียนบัลเล่ต์มาก็ถือว่าได้ใช้ศักยภาพที่เรามีเต็มๆนะคะแล้วก็อยากฝากให้ติดตามค่ะทั้ง2เรื่องเรื่องนี้ก็มีแอคชั่นไหมชื่อเรื่องพยัคฆ์ที่เกย์มีแอคชั่นแน่นอนค่ะแต่เรื่องชาติพยัคฆ์คุณนักเลงเนี่ยคาแรคเตอร์อาจจะเปลี่ยนไปเป็นสาวเรียบร้อยแต่พอถึงคิวที่จะต้องลุกขึ้นสู้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแอคชั่นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจะได้เห็นคาแรคเตอร์แค่เปลี่ยนไปในเรื่องชาติพยัคฆ์ค่ะ